อนนี้เนี่ยภายในสภากำลังลุกขึ้นยืนขับไล่ประธานสภานะคะครับตอนนี้ในสภาเดือดมากเลยค่ะตัดไปครึ่งนึงเราจะเข้าไปที่สดจากในสภานะคะเกิดความวุ่นวายขึ้นในสภาแล้วล่ะค่ะครับขอเสียงตัดเข้าเสียงเลยค่ะขณะนี้นะคะจะเห็นได้ว่าสสในที่ประชุมสภาสสเพื่อไทยจะลุกขึ้นไปล้อมเกราะไปล้อมปกป้องประธานสภาสมศักดิ์เอาไว้บนบัลลังก์ส่วนข้างล่างสสข้างล่างก็ลุกขึ้นโห่คุณสภาประธานสภาผู้แทนราษฎรหลังจากที่ก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราต่อสายไปที่สสสักคนหนึ่งหรือนักข่าวของเราที่ในสภาที่อยู่ข้างในนะคะคือรัตยาก็ได้คือก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการอภิปรายเรื่องการเลื่อนการพิจารณาพรบปลองดองคืออยากให้เอาออกไปอย่าทำอย่างนี้เลยหลักการนี้ผู้เป็นสาชาวบ้านนะมันทำไม่ได้ก็ปรากฏว่าพูดกันไปพูดกันมาเนี่ยคุณประชาประสบดีก็ลุกขึ้นนะลุกขึ้นพูดนะคะเอาละค่ะเราไปที่สายของรัตยาค่ะข่าวของเราครับบลูสกายนิวรัตยาอยู่ที่นั่นรัตยาสวัสดีค่ะเป็นไงครับตอนนี้คือสสลุกขึ้นประท้วงขับไล่ประธานอ่ะนะคะซึ่งก็มีสสบางคนลุกขึ้นไปดึงประธานออกจากเก้าอี้จนขณะนี้มีพี่จิตชื่นบานและคุณประชาประสบดีไปยืนล้อมประธานไว้พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภานะคะเพื่อไม่ให้ถูกดึงออกจากเก้าอี้ตอนนี้ในสภายุ่งวุ่นวายไปหมดแล้วค่ะเพราะว่ามีสสพยายามที่จะดึงประธานออกจากหน้าที่แล้วก็เข้าไปลุมล้อมตรงที่ประธานนั่งอยู่ด้วยนะคะค่ะสสที่เข้าไปยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่เนี่ยค่ะภาพที่เห็นในสภาเวลานี้คือตอนนี้เนี่ยทางช่อง11แล้วก็ต่างๆเขาตัดการถ่ายทอดสดไปแล้วนะคะภาพที่เราเห็นตอนนี้มาจากเว็บไซต์ของสภาและผู้สื่อข่าวของเรายังอยู่ในสภาขณะนี้เนี่ยสสที่เข้าไปล้อมประธานสภาเป็นสสจากเพื่อไทยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นสสจากเพื่อไทยมีพี่ชิดชื่นบานมีจ่าประสิทธิ์มีคุณวิภูแถลงพัฒนภูมิไทยนะคะแล้วก็มีคุณประชาประสบดีค่ะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของตำรวจรัฐสภาค่ะค่ะแล้วสสแล้วสสข้างล่างที่ปัดอยู่ข้างล่างค่ะยืนอยู่บริเวณด้านหน้าโต๊ะของประธานแล้วก็ตะโกนขับไล่รวมทั้งมีสสอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เข้าไปตรงนั้นก็เอากล้องมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยค่ะกำลังจะขึ้นอัพกันใหญ่เพราะขณะนี้รู้สึกว่าจะมีหลายคนอัพขึ้น Facebook กันแล้วนะคะเสียงที่เกิดขึ้นในสภาตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือสถานการณ์ตอนนี้ก็วุ่นวายนะคะมันจะสับสนเพราะว่ามีการยื้อแย่งกันไปมาระหว่างเจ้าหน้าที่ที่ป้องกันไม่ให้สสขึ้นไปถึงตัวท่านประธานได้ค่ะสสคนแรกหรือกลุ่มแรกที่ขึ้นไปจะดึงประธานออกจากเก้าอี้คือใครคะอันนี้ไม่ชัดนะคะเพราะว่าขึ้นไปพร้อมกันหลายๆคนทีเดียวค่ะแล้วก็ตำรวจก็รีบกันออกมาซึ่งทางฝั่งของเพื่อไทยเองก็เร็วพอสมควรที่ขึ้นไปถึงตัวประธานได้ก่อนนะคะคุณรัตยาเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะคะมีอีกสายนึงจากคุณสาธิตค่ะงั้นเดี๋ยวรอคุณสาธิตแป๊บนึงนะคะยังได้ครับคุณรัตยาก็คือว่าหลังจากเมื่อก่อนหน้านี้คุณรัตยารายงานว่าได้มีการถกเถียงการประท้วงวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วคุณประชาประสบดีก็ตะโกนพ่นสัตว์เลื้อยคลานในสภาใช่ค่ะทำให้เกิดการโห่ฮาตำหนิติเตียนแต่ประธานสภาไม่ได้ตำหนิแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นคะคือหลังจากนั้นคุณธนาชีรวินิจส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ได้พยายามที่จะขอเวลาเพื่อจะอภิปรายเพื่อแสดงเหตุผลที่เกิดขึ้นว่าทำไมต้องเร่งบรรจุวาระนะคะทางท่านประธานเองก็ไม่ยินยอมที่จะให้พี่ปลายต่อแล้วก็พยายามรวบรัดที่จะขอมติจากสมาชิกที่ประชุมเพื่อที่จะขอลงมติให้มีการบรรจุลงวาระค่ะซึ่งทางส.ส.พรรคประชาธิปัตย์เองเห็นว่าไม่ยุติธรรมก็เลยลุกขึ้นบอกว่าท่านประธานทำหน้าที่แบบนี้ไม่ถูกต้องแล้วก็มีการลุกขึ้นพร้อมๆกันแล้วก็เดินไปที่บริเวณหน้าเก้าอี้ที่ท่านประธานนั่งค่ะแต่มีส.ส.2ถึง3คนเนี่ยนะคะซึ่งมองไม่ทันเหมือนกันเพราะเร็วมากอะค่ะพยายามที่จะเข้าไปถึงตัวท่านประธานแต่ก็ยังช้ากว่าสสเพื่อไทยที่พยายามที่จะดึงแล้วก็กันออกมาซึ่งขณะนี้ตำรวจเข้ามาเต็มรอบตัวท่านประธานไปหมดแล้วตำรวจกว่า20นายอะค่ะยืนล้อมรอบท่านประธานไปหมดแล้วค่ะตอนนี้ค่ะค่ะรู้สึกว่าจะเป็นภาพใหญ่มากเพราะว่าเราเห็นจากแสงแฟลชนะคะคนถ่ายภาพนี้เยอะมากวุ่นวายมากค่ะค่ะเพราะว่าเป็นภาพที่ตอนนี้ที่เราเห็นจะแสงแฟลชแป๊บเลยคือภาพตำรวจแล้วก็มีเสียงตะโกนไล่ท่านประธานให้ออกจากหน้าที่ไปไม่ให้ทำหน้าที่อยู่ตลอดเวลาด้วยนะคะเสียงตะโกนส่วนใหญ่ก็มาจากส.ส.ของฝ่ายประชาธิปัตย์ซึ่งก็ตะโกนไล่ใช่ค่ะเพราะมองว่าเป็นการทำหน้าที่ที่รวบรัดแล้วก็ไม่สนใจฟังเหตุผลของสมาชิกคนอื่นนะคะค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดในสภาที่ท่านเห็นนี่เป็นภาพสดล่าสุดจากเว็บไซต์ถูกไหมคะก็จะเห็นว่าตำรวจนั้นล้อมประธานสภาซึ่งนั่งนิ่งเลยนั่งนิ่งเลยใช่ค่ะใช่ค่ะตอนนี้ตำรวจล้อมท่านประธานสภาไว้กว่า20นายแล้วอ่ะนะคะ
แล้วข้างล่างเนี่ยก็จะมีความสับสนอลหม่านสสเดินกันไปมาเจ้าหน้าที่ก็ลุกขึ้นยืนด้วยความตกอกตกใจเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นในสภาไทยนะคะประธานก็นั่งหางจุกตูดอยู่ฮะตอนนี้ฮะคือเป็นอันนี้เป็นภาพประวัติศาสตร์เลยนะคะที่ตำรวจนั้นล้อมประธานรัฐสภาแล้วข้างล่างก็ยังมีเสียงตะโกนโบกเวให้ออกไปให้ออกไปนี่มันดูเหมือนแล้วลักษณะนี้สื่อมวลชนคุณรัตยาคะแล้วสื่อมวลชนเป็นยังไงกันบ้างคะในสภาตอนนี้สื่อมวลชนจากข้างล่างขึ้นมาอยู่ข้างบนกันหมดแล้วค่ะทั้งสองฝั่งที่เตรียมไว้สื่อมวลชนเต็มแน่นไปด้วยช่างภาพเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะขณะเดียวกันตอนนี้นะตำรวจนี่คือภาพมันตัดไปแล้วนะคะตำรวจตอนนี้ล้อมประธานสภาอยู่ข้างล่างสสก็ยังตอนนี้ยังย้อมอยู่ค่ะนะคะแล้วข้างล่างสสฝ่ายนึงก็ยังตะโกนไล่อีกฝ่ายนึงล่ะคะเพื่อไทยทำอะไรอยู่คะเพื่อไทยนั่งอยู่กับที่ไม่ลุกไปไหนเลยค่ะนะคะทั้งหมดเลยอะคะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยอะคะนั่งอยู่กับที่หมดเลยค่ะไม่ได้ลุกไปไหนเลยค่ะขณะที่เดินวุ่นวายนั่นคือประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านฝ่ายค้านกำลังไล่แต่เพื่อไทยนั่งนิ่งอยู่กับที่ประธานนั่งนิ่งอยู่กับที่ใช่ค่ะตำรวจล้อมประธานสภาหมดโดยที่มีคุณชูวิทย์พยายามเดินใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายทุกมุมของห้องเลยค่ะคุณชูวิทย์กำลังถ่ายภาพคุณบุญยอดสุขทินไทยอยู่ในสายของเรานะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สวัสดีคุณบุญยอดค่ะสวัสดีครับกำลังจะมีการผมอยู่ที่หน้าบัลลังก์ของประธานสภาอยู่ในขณะนี้นะครับตอนนี้ประธานโดนล้อมไปด้วยตำรวจนะครับรักษาความปลอดภัยของสภานะครับประมาณสัก30นายได้นะครับค่ะนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีท่าทีครับว่าจะเอาอย่างไรต่อนะครับขณะนี้ทางฝ่ายค้านก็ยืนกันทั้งสภาแล้วนะครับรวมทั้งภูมิใจไทยนะครับชาติไทยพัฒนาด้วยนะครับก็ผ่านตกใจกับเรื่องนี้นะครับว่าเป็นสิ่งที่ประธานนั้นกำลังจะรวบรัดในการที่จะลงมตินะครับว่าจะมีการลงมติเพื่อที่จะให้เลื่อนตัวพระราชบัญญัติตอนรอแห่งชาติเนี่ยนะครับขึ้นมาพิจารณาก่อนนะครับก็มีการตกลงกันอยู่นะครับตั้งแต่ในเวลาบ่ายสามโมงเป็นต้นมานะครับจนถึงขณะนี้นะครับก็สามชั่วโมงเศษครับประเด็นสำคัญที่ถูกตกเถียงอยู่ก็คือว่าเป็นพระราชบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินหรือไม่นะครับถ้าหากว่าผิดกฎหมายนะครับก็จะต้องถอนออกไปขณะนี้ประธานสภาสั่งปิดประชุมแล้วครับค่ะก็ขอให้ดูกันในกล้องอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ทราบว่าท่านตัดไปแล้วหรือยังนะครับประธานก็นั่งอยู่นะครับแล้วก็ลุกขึ้นยืนครับเมื่อกี้สั่งปิดประชุมไปแล้วครับประธานสภาเดินลงจากบันลังก์นะครับพร้อมด้วยตำรวจและสาวความปลอดภัยนะครับทั้งหมดอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็มีเสียงตะโกนนะครับตะโกนโหร้องครับว่าออกไปจากทางฝ่ายค้านครับค่ะคุณบุญยอดคะก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ประท้วงกันมาวุ่นวายตลอดทั้งวันเลยจนกระทั่งคุณประชาประสบดีนาทีสุดท้ายก่อนหน้าที่จะมีการล้อมกรอบท่านประธานสภาเนี่ยนะคุณประชาประสบดีก็พ่นสารเลขาออกมามีการโหฮากันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีการล้อมท่านประธานสภาคือหลังจากที่คุณอาคณาธีรวินิจนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในคิวที่ประธานชี้ว่าจะให้ประมาณ 2-3 คนนะครับในการลุกขึ้นอภิปรายนะครับหรือก็ทวงในเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าคุณธนาเนี่ยไม่สามารถที่จะอภิปรายได้นะครับก็ถูกประท้วงจากฝ่ายของทางฝ่ายเพื่อไทยนะครับประธานก็เลยจะตัดบทครับว่าหลังจากนี้จะไม่ให้อภิปรายแล้วนะครับแล้วก็จะนำข้อสรุปการลงมติเลยครับค่ะตรงนั้นแหละครับที่ทำให้เท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับว่าขัดรัฐธรรมนูญอย่างไรเนี่ยก็ดูจะไม่เป็นผลเพราะว่าวินิจฉัยของประธานเนี่ยเท่ากับว่าที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านพูดหรือว่าใครต่อใครให้เหตุผลนะครับว่าในขณะนี้มันไม่สามารถที่จะไปพิจารณาตัวมตินี้ได้นะครับเพราะว่ามตินี้เสนอเข้ามาโดยมิชอบเนี่ยนะครับประธานก็ไม่ได้พิจารณาตรงนั้นเลยเมื่อถึงจังหวะที่บอกว่าจะต้องลงมตินะครับทางฝ่ายค้านทำตามเพื่อประชาธิปัตย์นะฮะจำนวนหนึ่งก็เลยลุกขึ้นมาเพื่อที่จะมายืนประท้วงต่อท่านประธานสภาที่หน้าบัลลังก์ครับนะครับผมว่าเป็นคนหนึ่งนะครับที่เดินตามขบวนออกมาว่าจะต้องประท้วงต่อเพราะว่าการลงนี้ไม่เช่นสุดนะครับประธานจะรีบรัดในการลงมติไม่ได้แต่หลังจากนั้นครับก็ปรากฏว่ามีประชาธิปัตย์ประมาณ 2-3 คนนะครับที่ขึ้นไปนะครับอย่างเช่นท่านกำบลอภิชาติสภาแรกครับก็ลุกไปเดินขึ้นไปนะครับแล้วก็ยกมือไหว้ต่อประธานสภานะครับเพื่อให้ประธานสภานั้นลงจากบัลลังก์นะครับเหมือนกับว่าจะให้ปิดถ้ามันก็เราลงจากบัลลังก์ก็ต้องเป็นการปิดประชุมไปโดยปริยายปรากฏว่าเมื่อมีประมาณ 2-3 คนได้เดินขึ้นไปแล้วเนี่ยทางฝ่ายเพื่อไทยก็กรูกันขึ้นไปก็อยู่ในลักษณะที่เหมือนกับจะไปปกป้องประธานนะครับนะครับเมื่อสมาชิกหลายคนเดินขึ้นไปก็เลยโกลาหลครับทางตำรวจของสภาก็เลยเข้ามาครับค่ะคุณอภิชาติสุภาแพ่งขึ้นไปก่อนเลยแบบใช่ครับขึ้นไปเพื่อที่จะบอกว่าสภาลงจากเก้าอี้เถอะนั่นคือภาพที่เห็นนั่นคือคุณอภิชาติสุภาแพ่งเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะมีสสฝ่ายค้านหลายคนที่จะขึ้นไปบอกประธานสภาถ้าทำงานอย่างนี้เนี่ยอย่าอยู่ออกไปเลยใช่ไหมคะก็ขอเชิญลงจากบัลลังก์อย่างเงี้ยครับประธานลงจากบัลลังก์ก็จะเท่ากับปิดประชุมสภาครับครับประธานไม่ได้กล่าวอะไรนะครับแต่ประธานไม่ลงนะว่าไม่ลงแล้วก็ทางพลเพื่อไทยจำนวนนึงขึ้นมาปกป้องนะครับ
ก็เป็นลักษณะนั้นนะครับก็เลยทำให้การประชุมการปลดเพื่อขึ้นมาต่อพอหลังจากเพื่อไทยไปปกป้องปุ๊บตำรวจสภาก็ขึ้นไปเพื่อไทยก็ลงมาแล้วนั่งเฉยๆแต่ฝ่ายค้านก็ยังคงปรากฏว่าครับขณะนี้นะครับปรากฏว่าหลังจากที่ประธานลงไปแล้วนะครับก็มีสสจำนวนหนึ่งนะครับยังคงไปยืนอยู่บนข้างๆบันลังแล้วก็เลยมีเสียงโห่จากทางฝ่ายเพื่อไทยนะครับดังขึ้นมาอีกมีบางคนลุกเก้าอี้ของประธานครับจอดที่นั่งของประธานลงไปแล้วนะครับหนึ่งตัวนะครับเก้าอี้เลยเหรอคะเอาเก้าอี้ออกนะครับดึงเก้าอี้ประธานสภาออกเลยเหรอคะดึงเก้าอี้ประธานสภาครับช่วยข้างบนจะมีเก้าอี้อยู่3ตัวนะครับประธาน1แล้วก็รองประธาน2นะครับปรากฏว่ายังดึงเอาเก้าอี้ประธานซึ่งเป็นตัวใหญ่ที่สุดครับดึงลงจากบัลลังก์ไปแล้วครับดึงออกจากบัลลังก์เลยเหรอคะครับใช่ครับคือเป็นสัญลักษณ์เลยว่าออกไปเถอะคงเชิญสัญลักษณ์นะครับว่าเพื่อที่จะประธานจะได้ไม่กลับมานั่งทำหน้าที่ต่ออีกครับเมื่อสักครู่ที่ประธานปิดประชุมไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมในวันนี้ก็ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วครับตอนนี้คือปิดการประชุมไม่มีกำหนดนะคะค่ะเก้าอี้ประธาน คุณรังสิมารอดรัศมีการบริโภคให้บริโภคมุมมองไม่เห็นนะฮะว่าเป็นใครนะครับในระหว่างคุณเป็นยอดคะคุณนักข่าวเรารายงานว่าในระหว่างที่กำลังยื้อๆกันอยู่นั้นเนี่ยคุณรังสิมารอดรัศมีค่ะยกเก้าอี้ประธานแล้วหนีออกไปจากห้องประชุมเลยมีลูกสาวเสียดายแล้วขึ้นไปยื้อแล้วถึงจะต้องนะครับจังเก้าอี้กลับไปคืนที่เดิมนะครับแล้วก็มีสสหญิงมี 2-3 คนตามขึ้นไปด้วยนะครับขณะนี้มีการดึงเก้าอี้กันอยู่หลังบันลังครับท่านคุณนันทรีครับอ๋อคุณรังสิมาไปเอาออกมีการสสผู้หญิงเพื่อไทยก็ไปยื้อโอกาสลูกเสือแดงนะครับไม่ชื่อไม่ทันลูกเสือแดงคือน้องอะไรฮะน้องเดียน้องเดียครับน้องเดียกับสสจากจังหวัดเลยนะครับผู้หญิงนะครับสองคนวันนี้ก็ย้อนกลับหน้าแบบรู้ค่อนข้างโกรธทีเดียวฮะไปดึงเก้าอี้กับสสหญิง 2-3 คนนะครับก็ดึงเก้าอี้กลับขึ้นไปเพื่อจะไปตั้งที่เดิมนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคนเราจะมาดึงยื้อกันอยู่รอบหนึ่งตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยนะครับขึ้นมาอยู่ที่บนบันลังนะครับแล้วก็นำเอาเก้าอี้กลับมาที่เดิมแล้วนะครับก็ดูเหมือนตอนนี้กลายเป็นม็อบย่อยๆอีกม็อบหนึ่งแล้วครับที่ในสภาตอนนี้ก็มีการต่อว่าต่อขานกันอยู่พอสมควรนะฮะว่าเหมือนกับทำอย่างนั้นถูกหรือเปล่าทำอย่างนี้ถูกหรือเปล่านะครับอันนี้ผมรายงานตามเนื้อหาข้อเท็จจริงนะครับว่าก็มีการยืนกันอยู่แต่ว่าดูจะไม่มีอะไรรุนแรงครับก็แล้วขณะนี้ล่าสุดสิ่งที่คุณบุญยอดเห็นในเวลานี้ก็คือว่าเก้าอี้กลับมาแล้วแต่ก็ยังมีผู้ยืนจุกกระชากกันอยู่อ้าวตอนนี้ก็ยืนทุกคนก็ยืนต้องเห็นอะไรเล็กน้อยครับคุณบุญยอดครับฟังก่อนขณะนี้เนี่ยสสรังสิมารอดรัศมีตบน้องเดียกลางสภาค่ะขอไปนะผมยืนในมุมที่ไม่เห็นนะครับผมอยู่บริยมยืนข้างล่างผมไม่เห็นมุมนั้นนะครับว่าภาพจะเป็นอย่างไรครับคุณรังสิหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้คุณรังสิมาจะยกเก้าอี้ออกน้องเดียลูกเสแดงกับสสผู้หญิงจังหวัดเลยพรรคเพื่อไทยไปดึงเก้าอี้กลับเกิดการยื้อยุดฉุดกระชากเก้าอี้ประธานสภากันสสรังสิมาก็เลยตบน้องเดียกลางสภาค่ะแอนตาซินแจกถ้าแตกจริงๆค่ะก็อันนี้ก็อย่างว่านะพ่อแม่ตายไปแล้วไม่มีใครสั่งสอนไม่มีใครป้องกันแล้วโถเดี๋ยวเอ้ยเอาไม่อยู่แล้วเว้ยไปไกลเกินกูแล้วกูไม่กลับขนาดนี้แล้วขนาดนี้คุณเป็นยังประชาธิปไตยลงมาจากบัลลังก์กันเกือบจะหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้กลายเป็นว่ากลุ่มสสหญิงของทางเพื่อไทยนะครับก็ขึ้นไปดูสถานการณ์กันอยู่ในขณะนี้นะครับในมุมของทางเพื่อไทยทางตำรวจประมาณสัก10กว่านายก็มาอยู่ที่บัลลังก์ของท่านประธานอยู่ในขณะนี้ครับคงต้องดูแลเก้าอี้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อไม่ให้มีการยื้อเก้าอี้กันอีกครั้งนึงครับคุณบุญยอดรอแป๊บหนึ่งนะคะสสรัชดาธนาดีเรกอยู่ในสายกับเราสวัสดีคุณรัชดาค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบอลและจันกบค่ะสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็สงบไปแล้วอะค่ะก็คือเข้ามาแยกออกไปได้ทันแล้วค่ะค่ะแยกใครกับใครคะคือสสรังสิมาเนี่ยท่านก็ไม่พอใจประธานแบบนี้อ่ะนะคะก็เลยมาเอาเก้าอี้ประธานออกไปค่ะแล้วทีนี้ทางฝั่งโน้นก็สสสองสองคนอีกนะคะฉันจำชื่อไม่ได้อ่ะค่ะก็วิ่งขึ้นมาแล้วก็มาผลักสสรังสิมาแล้วก็คือประมาณว่าจะไม่ให้สสรังสิมาดึงเก้าอี้ออกไปอ่ะค่ะค่ะ
เสร็จแล้วก็รู้สึกว่ารังสิมาก็เลยตบน้องเดียคนที่มาผลักก็มีปะทะกันนะคะแต่ว่าก็คนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็รีบไปดึงออกอะค่ะไปดึงออกกันมานะคะค่ะก็เรียกว่าเป็นอนาพี่สั่งสอนน้องพาลีสอนน้องตบไปสักเพียงนึงก็ถือว่าตีสั่งสอนค่ะคุณรัชดาคะตอนนี้ทางเห็นว่าสสผู้หญิงยังยืนอยู่ที่บนบัลลังก์อยู่อะคะค่ะก็เราก็ยังออกันอยู่เพราะว่ามันก็ไม่อยากให้คือเราก็ยังอยู่ข้างหลังตอนนี้ดิฉันอยู่ข้างหลังแล้วก็อยู่หลังสสรังสิมาล่ะค่ะคือทางโน้นเขาก็พยายามอยากที่จะมาเอาเก้าอี้คืนนะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ประธานขึ้นสภาขึ้นบัลลังก์อ่ะค่ะคือเราก็รู้ว่าบางคนก็มองว่าทำไมต้องทำกันถึงขนาดนี้แต่ก็ต้องอธิบายอย่างพวกเราเข้าใจว่าถ้าพรบนี้เข้าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะวันนี้เนี่ยมันผิดรัฐธรรมนูญอยู่แล้วประธานสภาไม่ยอมฟังเหตุผลเลยคือจะให้ลงมติอย่างเพราะฉะนั้นส่วนประชาธิปัตย์ของเราก็ทำทุกวิถีทางอะค่ะคุณรัชดาอยู่ข้างคุณรังสิมาหรือเปล่าขอสายคุณรังสิมาหน่อยค่ะอยู่ใกล้ๆนะคะขอสายเอาเลยครับขอสายหน่อยค่ะขอสายหน่อยสวัสดีคุณรังสิมารอดรัศมีฮัลโหลค่ะสวัสดีคุณรังสิมาสวัสดีครับคุณรังสิมาคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับคุณบุญยอดสุขถิ่นไทยด้วยอยู่กับอาจารย์กบด้วยอยู่กับประชาชนที่เข้ามาอยู่ในห้องสมบูรณ์สกายด้วยเขาปรบมือให้คุณรังสิมาอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะแอนตาซินแจกคุณรังสิมาคะเนี่ยเล่าให้คุณบุญยอดเพราะคุณบุญยอดอยู่อีกมุมนึงคุณบุญยอดยังอยู่นะคุณบุญยอดค่ะค่ะคุณรังสิมาเล่าให้ฟังซิว่าคุณรังสิมานาทีนั้นขึ้นไปบนบัลลังก์ทำไมทำอะไรและสุดท้ายทำไมถึงตบกับน้องเดียอ๋อไม่ได้ตบกับน้องเดียค่ะคือว่าไปเอาเก้าอี้ลงค่ะเก้าอี้ทั้ง3ตัวเลยไม่ให้ประธานขึ้นมาทำหน้าที่แต่ว่าน้องเดียเนี่ยเขามาดึงเอาเก้าอี้คืนค่ะแต่ดิฉันคิดว่ามันไม่ควรให้ประธานคนนี้ได้นั่งแล้วค่ะเพราะมันแย่มันอะไรนะมันแย่ประธานประธานมันแย่มันไม่เป็นประธานของปวงชนชาวไทยค่ะมันเป็นลูกจ้างบริษัททักษิณแล้วไงต่อพอไปดึงออกมาก็เอาลงหมด3ตัวเลยไม่ให้นั่งเลยสักตัวหนึ่ง3ตัวเลยทั้ง3ตัวตัวประธานรองประธานทั้ง2ตัวด้วยเอาของประธานลงน้องเดียก็ไปนั่งตัวรองประธานได้น้องเดียก็ขึ้นมายื้อยุดฉุดกระชากจับเก้าอี้คืนมีสสผู้ชายโทรไปตามผู้หญิงให้ขึ้นมาสู้กับพวกเราค่ะแล้วก็เลยบุกขึ้นมาบุกขึ้นมาค่ะก็ยื้อยุดกันเก้าอี้คืนก็ยื้อยุดกันแล้วทำไมอีท่าไหนคุณรังสิมาถึงไม่ตบน้องเดียเพราะเราไม่ได้ไปทำร้ายเขาแต่เราตบเขาเพื่อไม่ให้ประธานมาทำหน้าที่เพราะประธานไม่ได้ทำหน้าที่ของปวงชนชาวไทยรู้เรื่องบริษัทคือรู้แล้วว่าชอบนะคือรู้แล้วว่าไปเอาเก้าอี้ออกแล้วน้องแดงมาน้องเดียมาขวางมาดึงกลับมาดึงกลับอย่าเอาเก้าอี้ประธานฉันไปขัดขวางคุณรังสิมาก็บอกไม่ได้ฉันจะเอาออกมันแย่อย่าได้นั่งต่อไปอีกเลยน้องเดียก็ดึงมาอย่างนี้ยื้อกันไปยื้อกันมาแล้วทำไมถึงได้เดินไปตบเขาหนูไม่เองตอนไม่ได้ไปตบเขาไม่เคยตบนะไม่ได้ตบแต่มือมันหล่นไปเองฮะแต่มือมันหล่นไปเองเหรอจับเก้าอี้แล้วพลาดป่ะฮะจับเก้าอี้แล้วพลาดประมาณนั้นน่ะเปล่าเดี๋ยวหาว่าทำร้ายร่างกายอ๋อคือว่ายื้อยุดกันแล้วพลาดมือไปโดนแก้มน้องเดียเข้าเปล่าเดี๋ยวฟ้องร้องเอาจริงๆนะพี่น้องประชาชนต้องบุกเข้าสภาเลยนะพี่น้องอ๋อจริงๆน่าจะบุกตอนนี้เลยนะบุกไปเลยเมื่อกี้ไม่กลัวคดีตบหน้านอกจากแต่ว่าอย่ายุยงให้ประชาชนบุกเข้าสภานี่นะตบจริงๆตบหน้า500เองนะพี่มันตบหน้ามันไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าประธานขึ้นสภาได้เนี่ยเดี๋ยวประธานก็จะลงมติเลยเชื่อดิฉันมั้ยรังสิมาเดี๋ยวนะพี่นะคือตบหน้าเนี่ยปรับ500เองเออแต่ยุยงให้ประชาชนเนี่ยปีนเข้าทำเนียบเนี่ยก่อการร้ายนะพี่ปองไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเยี่ยมพี่ปองช่วยบอกประชาชนนะบุกเข้ามาเลยบราโวคุณรังสิมาบอกว่าอย่างนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคงได้ยินเสียงกันแล้วว่าพี่ปองครับพี่ปองช่วยบอกให้ประชาชนบุกเข้ามาเลยครับตอนนี้บุกเข้าสภามาเลยแต่ตอนนี้บุกเข้าไปจะเหลืออะไรในสภาบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงฮะคุณรังสิมาฮะ
คุณรังสิมาฮะฮัลโหลฮัลโหลคุณรังสิมาตอนนี้เป็นยังไงฮะเอาหลุดไปซะแล้วเอาหลุดคุณบุญยอดยุงอยู่ไหมฮะไม่อยู่แล้วคืออย่างนี้ยื้อกันไปยื้อกันมาอันนี้มันเรื่องจริงค่ะคืออันนี้ต้องขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเดียเนี่ยตอนหลังนี่กูไม่กลับคือใครก็ตามอย่าได้มาพูดอีกเลยนะว่าแบบเป็นหลานอัญชลีแล้วนะไม่แล้วคือกูไม่กลับไม่เอาแล้วนะมันกูไม่กลับจริงๆคือไม่รู้จะพูดยังไงกับเด็กคนนี้ต่อไปอีกแล้วอ่ะคือเข้าใจอ่ะนะว่าถูกล้างสมองซะจนกลายเป็นปีศาจไม่ใช่แบบว่าเด็กที่น่ารักอีกต่อไปแล้วเพราะอะไรล้างสมองอ่ะ oh. ถูกล้างสมองถูกล้างสมองอยู่คนชั่วไงเพราะว่าถูกแวดล้อมด้วยคนชั่วมันก็ชั่วไปตามเขาความชั่วก็ซึมซับเข้าไปคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวขอทบทวนท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก่อนแล้วก็ขอ SMS เลยนะคะหลังจากที่ฝ่ามือของคุณรังสิมาคืองี้มันเป็นงี้พี่เวลาไปเอาเก้าอี้ออกเดี๋ยวเก้าอี้ออกเก้าอี้ออกนึกออกปะสมมติประธานสภาไปแล้วจะมาพะโดนขับไล่อันนี้รังสีมานะนี่น้องเดียอย่านั่งมันต่อไปอีกเลยอย่านั่งไม่ได้พี่มันแย่อย่านั่งมันต่อไปเลยพี่ก็เลยผักเก้าอี้แต่โดนหน้าเพราะพนักมันสูงไงฉันก็อย่างเงี้ยอย่านั่งมันเอาต่อไปอีกเลยอย่างเงี้ยหน้าหงายไปแล้วไงต่อเอ้าน้องเดียก็ตายเลยคุกก็มาดึงยื้อกันออกไปยื้อกันออกไปว่าเออเนี่ยรังสีมาตบน้องเดียเปล่าฉันไม่ได้ตบไม่ได้ตบฉันไปยื้อเก้าอี้น้องเดียก็มาแย่งจะมาหาว่าฉันไปตบได้ยังไงเพราะว่าทำร้ายร่างกายแต่ว่าพี่ปองช่วยบอกประชาชนให้บุกเข้ามาในสภาตอนนี้เลยดีกว่าช่วยบอกประชาชนให้บุกสภาเข้าไปเลยฉันว่าอันนั้นคดีผู้ก่อการร้ายนะบุกสภาเนี่ยคือไม่กลัวคดีตบไม่ตบมา500แล้วบุกเนี่ยบุกนี่เท่าไหร่บุกก็ไม่ได้ฟ้องกันอีกนานพี่จะกลายเป็นแบบเป็นอะไรล่ะผู้ก่อการร้ายกบฏอ่ะคุณรังสิมากลับเข้ามาเลยครับยินดีอย่างยิ่งค่ะค่ะอุตส่าห์ทำเสียงหวานดีใจมากแหนรักคุณรังสีมามากใกล้จะกระโดดหอมเลือดฟอดแล้วเนี่ยไม่ค่อยได้ยินค่ะขอบคุณนะคะค่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 ะคุณรังสีมาตอนนี้สถานการณ์ในสภาเป็นยังไงอู้ฉันขำจนน้ำตาไหลอ๋อตอนนี้ประธานทักไงฮะก็มุ่นมายพอสมควรค่ะตอนนี้ออกมาอยู่ข้างนอกกันตอนนี้คุณรังสีมาอยู่ข้างนอกแล้วในห้องประชุมสภาเป็นยังไงบ้างคะออกยังไม่ได้เข้าห้องเลยละมาตักหลังมันลังเอาเก้าอี้ไปไว้ข้างหลังเอาเบาะที่นั่งไปซ่อนโอ้เอาเก้าอี้มาไว้หลังมันลังค่ะเอาเบาะที่นั่งไปซ่อนโถก็จะนั่งไว้ได้แต่เอาเก้าอี้มาจากบ้านใหม่ก็ได้นะอีกตัวนั่งพื้นได้ปะขึ้นแล้วประธานกดลองวิสุทธิ์ขึ้นแล้วอ๋อตอนนี้ประชุมขึ้นทำหน้าที่ค่ะตอนนี้ประชุมอีกรอบหนึ่งเหรอคะไหนว่าปิดเปิดประชุมแล้วเปิดประชุมอีกแล้วเดี๋ยวเขาลงมติจนแน่เลยค่ะถ้าเขาลงมติพี่ปองต้องให้ประชาชนบุกเข้ามาเลยนะอย่าอยู่เฉยไม่ใช่แล้ววันนี้จะลงมติเหรอได้มันต้องลงแน่อยู่แล้วจะลงมติทำแต่ลงมติเลื่อนวาระขึ้นมาเนี่ยเอาเลื่อนขึ้นมาแล้วให้เป็นวาระแรกวันพรุ่งนี้ก็ขอมติแต่เราบอกว่าให้เอาทิ้งไปเลยเอาออกไปเถอะใช่ไหมแต่เขาจะตอนนี้ลองวิสุทธิ์ขึ้นในที่ประชุมและในที่ประชุมสภาวิสุทธิ์ขึ้นแล้วเดี๋ยวพี่ปองเดี๋ยวต้องเข้าไปในนั้นก่อนนะผมว่าไงนะค่ะค่ะนะมันจะได้ต่อเนื่องโอเคนะเดี๋ยวเข้าไปต่ออีกก่อนนะค่ะเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ค่ะ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 ฉันเอาเก้าอี้มาแอนตาซินขอแจกฮะคราวนี้ฉันเอาเก้าอี้มาหลบไว้หลังบันลังแล้วเอาบอกด้วยเอาบอกออกไปด้วยจะได้นั่งไม่ได้แต่ว่ามันเหลืออีก2ตัวอีตลอดวิสุทธิ์ขึ้นแล้วนี่แกแปลกมากกับวิธีลบของแกเนี่ยพี่ป้องบอกประชาชนมันบุกเข้ามาเลยนะอย่าไปพูดว่าตบนะมันทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายแต่บอกประชาชนบุกเข้าไปเลยนะบุกอย่าไปอยู่ข้างนอกบุกเข้ามาเลยเพราะว่ามันกำลังจะประชุมมัดมือเราแล้วถ้ามันผ่านมติไปพรุ่งนี้มันนะพิจารณานะพี่ป้องเดี๋ยวไปก่อนนะ อยู่หลังประชาอยู่หลังบัลลังก์อยู่หลังสภากระซิบกระซิบใหญ่เลยคุณรังสิมารอดรัศมีซึ่งก็เป็นส.ส.ที่ขึ้นไปบุกขึ้นไปบนบัลลังก์หลังจากที่เกิดความวุ่นวายกันแล้วจะเอาเก้าอี้ประธานสภาออกเป็นสัญลักษณ์ปรากฏว่ามีการยื้อยุดกับส.ส.คุณอเดียเนาะลูกสาวเสียแดงกับส.ส.จังหวัดเลยอีกคนหนึ่งก็ยึดกันไปยึดกันมาฝ่ามือคุณรังสิมาซึ่งจะจับพนักเก้าอี้อยู่มันเลื่อนพลาดไปไปโดนแก้มสโลอีกคนไหมมันพลาดไปน้องเดียก็เลยหันไปดูสอสออีกท่านหนึ่งก็เลยเหมือนตกแล้วแก้มหน้าหันไปใช่ไหมหันไปดูอีกท่านหนึ่งซึ่งกำลังบอกว่าน้องเดียอย่าดึงเก้าอี้โอ้ยฉันได้
ชื่อโชคดีมากเลยมีชีวิตอยู่เกิดมาไม่ได้เคยเห็นอะไรก็เห็นอย่างนี้ถือว่าคุ้มมากนะโชคดีจริงๆนะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งได้แบบมีรังสีมาที่ไหนมีสงครามที่นั่นจำได้ปะถูกจะได้จำไม่ได้ว่าฉันมาจากสมุทรสงครามครับยอดเยี่ยมมากนั่นคือบรรยากาศในที่ประชุมสภาค่ะไม่สนุกแล้วล่ะค่ะเมื่อเขาไม่ยอมปิดสภาเดิมทีเนี่ยนะคะดูเหมือนว่าประธานสภาเนี่ยจะพักการประชุมแบบไม่มีกำหนดคล้ายจะปิดสภาแต่แล้วส.ส.พรรคเพื่อไทยจะสังเกตได้ว่าคุณบุญยอดสุทินไทยบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตค่ะอันนี้นักข่าวเก่าครับเก่งมากนะเป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าขณะเกิดความวุ่นวายเนี่ยส.ส.เพื่อไทยเนี่ยนะคะยังนั่งนิ่งกันหมดเลยและขณะนี้นาฬิกาที่อยู่ที่นั่นเนี่ยนะคะคุณบุญยอดสุทินไทยค่ะขอรายงานเพิ่มเติมมีรายงานเพิ่มเติมจากคุณบุญยอดค่ะเชิญค่ะครับคุณอังคารีครับและท่านผู้ชมครับและอาจารย์กบครับคือเมื่อสักครู่ผมอาจจะฟังผิดนะครับว่าเป็นการปิดประชุมปรากฏว่าเป็นการพักการประชุมขณะนี้รองวิสุทธิ์ชัยนรุณครับกลับขึ้นมานั่งบัลลังก์ใหม่นะครับและกองทุนนี้ประชาธิปัตย์ยังคงยืนกันอยู่ในที่ประชุมครับทางฝ่ายเพื่อไทยก็นั่งอยู่ในจุดของตัวเองนะครับผู้สื่อข่าวทั้งหมดก็ยังคงทำหน้าที่อยู่นะครับอย่างเต็มที่ข้างหลังของบัลลังก์เป็นบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภานะครับประธานรองประธานวิสุทธิ์เนี่ยนะครับพยายามที่จะขอให้สมาชิกนั่งลงนะครับมีการพูดพร้อมๆกันนะครับว่าปิดประชุมได้แล้วปิดประชุมได้แล้วครับฝ่ายค้านยืนประท้วงครับยังยืนประท้วงอยู่ครับแล้วบอกว่าปิดประชุมครับประธานวิสุทธิ์พยายามนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูเรื่องนี้ครับค่ะค่ะครับผู้นำฝ่ายค้านครับประธานบอกว่าจะขอหารือผู้นำฝ่ายค้านนะครับแต่ผมยังไม่เห็นนะว่าผู้นำฝ่ายค้านอยู่ในห้องประชุมหรือไม่ครับค่ะขณะนี้สสเพื่อไทยอะคะสสเพื่อไทยยังก็กลับมานั่งนะครับในจุดของตัวเองนะครับรวมทั้งพรรคอื่นครับผมเห็นไปเห็นอาจารย์บุรีชัยยังอยู่ในห้องประชุมนะครับในส่วนของรักสันตินะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับของเพื่อไทยก็ยังอยู่กันครบนะครับทางชาติไทยพัฒนานะฮะก็ยังมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับที่ยังนั่งอยู่นะครับปราดอนปิศาจนันทกุลนะครับผู้เสนอไม่ใช่ผู้เสนอครับแต่ว่าเป็นหนึ่งในจำนวนที่ไปลงชื่อร่วมด้วยนะครับก็ยังนั่งอยู่นะครับกรวีปิศาจนันทกุลยังอยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่คุณอัญชลีคงเห็นนะครับว่ากลุ่มผู้หญิงที่ขึ้นไปนะครับก็ตอนนี้ก็ลงมานะครับอยู่ในจุดของพรรคตัวเองหมดแล้วครับค่ะคุณเป็นยอดค่ะขณะนี้ดูเหมือนเป็นที่น่าสังเกตว่าทำท่าว่าฝ่ายรัฐบาลจะฝืนยืนยันเอาให้ได้เพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์ในสภาที่ย้อนหลังกลับไป15นาทีเนี่ยจะปั่นป่วนแค่ไหนแต่ส.ส.เพื่อไทยซึ่งปกติจะไม่เคยอยู่ในสภาเลยกลับอยู่กันแน่นครับครับใช่ครับใช่ครับยืนยันก็คิดว่าครับคิดว่าทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่พรรคคงสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะต้องขอให้ผ่านมตินี้ไปให้ได้นะครับหรือว่าเลื่อนมตินี้ขึ้นมาพิจารณาให้ได้นะครับนี่เป็นอาจจะเป็นงานที่ทางพรรคเพื่อไทยนะครับได้มีการสั่งการกันมาอย่างเรียบร้อยครับเพราะว่าต้องผ่านให้ได้เนื่องจากว่าพรุ่งนี้เช้าจะต้องเลื่อนขึ้นมาเป็นมติแรกแล้วพิจารณามตินี้เลยหรืออาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้กับซึ่งนั่นหมายถึงว่าถ้าหากว่าพรบ.ปรองดองผ่านเนี่ยนะครับต้องเรียนคุณอัญชลีนะครับอาจารย์กบด้วยว่าเท่ากับว่าเราสูญเสียทุกอย่างครับวันนี้ประชาธิปัตย์จึงยอมไม่ได้ครับค่ะมันทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมของเราอย่างใช่คือเอาขยี้อำนาจตุลาการขยี้ทิ้งไปเลยค่ะที่นี่คุณมันยิ่งกว่าปฏิวัติเลยครับตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้มันยิ่งกว่าปฏิวัติอีกนะครับเพราะว่าปฏิวัติเนี่ยล้มล้างเฉพาะนิติบัญญัติและก็บริหารนะครับแต่วันนี้สิ่งที่กำลังจะทำกันอยู่นี่นะครับโดยพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นเสนอเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันคือการเปลี่ยนแปลงอำนาจตุลาการด้วยนะครับคำสั่งหรือว่าคำตัดสินของอำนาจตุลาการอีกด้วยนะครับแล้วก็รวบอำนาจทั้งหมดนะครับเข้ามาอยู่ในตัวเองนะครับต้องไม่ลืมว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็ผ่านไปแล้วนะครับจะไปเลือกตั้งส.ส.ร.กันอยู่แล้วด้วยนะครับสั่งงบประมาณเองนะครับผ่านวาระแรกไปแล้วอีกเหมือนกันนะครับคงจะเห็นนะครับว่าทุกอย่างในขณะนี้วันนี้เป็นวันตัดสินแล้วครับวันนี้ประชาธิปัตย์จึงต้องขอสู้ในสภาอย่างเต็มที่นะครับเท่าที่เราจะทำได้ขณะนี้สาธิตวงศ์หนองเตยขึ้นมาอภิปรายเป็นคนแรกในรอบนี้ครับค่ะคุณบุญยอดคะขณะเดียวกันที่ในสภานี้ก็วุ่นวายมากเราเห็นได้มีใครเห็นพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลิ่นบ้างไหมคะผมหันไปดูพลเอกสนธิไม่อยู่ในจุดของท่านนะครับแล้วตั้งแต่เช้าพลเอกสนธิอยู่ไหนคะตอนผมไปประชุมกรรมธิการงบประมาณท่านเป็นหนึ่งในกรรมธิการนะครับเมื่อเช้านี้ท่านอยู่ในสภาครับอยู่ในกรรมธิการงบประมาณครับได้แสดงความคิดเห็นหรือท่าทีอย่างไรบ้างที่เห็นประชาชนมาล้อมกันอยู่เต็มสภาเลยเรื่องพรบ.ปรองดองที่เขาเสนอเนี่ยค่ะมีท่าทีอะไรจากผมคิดว่าค่ะหมายถึงใครครับหมายถึงพลเอกสนธิครับหรือใช่พลเอกสนธิค่ะผมคิดว่าพลเอกสนธิก็อาจจะบอกว่าให้ฟังก่อนนะครับให้ดูรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็พูดจาสับสนนะครับว่าไม่ได้แก้ความผิดให้ใครอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งประเด็นในวันนี้ก็พุ่งเป้าไปที่พลเอกสนธิเหมือนกันว่าพลเอกสนธิหรือประธานสภาเนี่ยนะครับต้องยืนยันว่าถ้าการมีพรบ.ปรองดองเนี่ยตกลงจะคืนเงิน46,000 ล้านหรือไม่ถ้าไม่คืนก็ให้ยืนยันว่าไม่คืนครับ
นะครับที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านได้ถามตรงนั้นแล้วนะครับว่าตกลงมันกระทบกับการเงินหรือไม่นะครับค่ะซึ่งก็ไม่มีคำตอบเรื่องนี้ครับก็แสดงว่ามันจะไปกระทบกับกฎหมายการเงินใช่ไหมคะครับใช่ครับทีนี้มันก็คือเงินที่มันหกพันล้านที่ยึดมาแล้วครับถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับว่าต้องเอาภาษีของประชาชนไปคืนครับให้กับพันธุ์โททักษิณต่อไปครับคุณบุญยอดคะถ้ายังไงแล้วรบกวนช่วยกลับไปทีนึงนี่เป็นรายงานที่ดีที่สุดของอดีตสื่อมวลชนคนเก่งซึ่งเป็นส.ส.ที่มีบทบาทสำคัญมากในที่ประชุมสภา2ร่างใน1เดียว2คนใน1ร่างขอบคุณคุณบุญยอดมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะค่ะเพราะรายงานที่สภามาด้วยกันกับเราตั้งแต่สมัยส.ส.ขณะนี้คุณสาธิตวงศ์หนองเตยค่ะได้พูดว่าจะรวบรวมรายชื่อส.ส.ถอดถอนประธานสภาในวันพรุ่งนี้ค่ะเดือดแล้วนะคะอุณหภูมิในสภากับนอกสภานั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยละค่ะเรามีภาพเหตุการณ์ส.ส.รังสิมาเมื่อสักครู่นี้แล้วเราก็มีภาพเหตุการณ์คุณประชาประสบดีตะโกนด่าเหี้ยกลางสภาด้วยเหมือนกันค่ะเอารังสิมารอดรัศมีก่อนเลยแล้วก่อนดีกว่าแอนตาซินจะแจกแล้วแอนตาซินจะแจกแล้วครับเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนฉันชอบจริงๆเลยสโลแล้วก็เพลย์ซ้ำไปสักคืนเลยนะฮะเพิ่งเข้าใจคำว่าพาลีสอนน้องก็วันนี้นี่เองเขาผักเก้าอี้ไปที่รังสิมาค่ะรังสิมาไอ้นี่จะนั่งกันแล้วองยื้อยังไม่ตรงไม่ตรงพี่ต้มรังสีมาใครก็ไม่รู้สองสอหญิงอ่ะสิมาลังสีมาเพื่อใครเนี่ยคนเนี้ยคนเนี้ยเสื้อเทาอ่ะชื่ออะไรอ่ะเนี่ยเสื้อเทาเนี่ยพี่ตุ้มเสื้อเทาเนี่ยอ้วนชื่ออะไรอ่ะเสื้อเทาเนี่ยเป็นคนเนี่ยนั่งกันแล้วองยื้อยังไม่ตบยังไม่ตบพี่ต้มรังสีมาใครก็ไม่รู้สองสอหญิงอ่ะสิมารังสีมาเพื่อใครเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยคนเนี้ยเสื้อเทาอ่ะชื่ออะไรอ่ะเนี่ยเสื้อเทาเนี่ยพี่ต้มเสื้อเทาเนี่ยอ้วนชื่ออะไรอ่ะเสื้อเทาเนี่ยเป็นคนเนี่ยแล้วตามเสียงเรียกร้องค่ะตามเสียงเรียกร้องนะคะเอาเตรียมกันเลยละค่ะเสียงของประชาประสบดีนะคะเสียงของประชาประสบดีค่ะซึ่งได้ตะโกนคำว่าเหี้ยกลางสภาอ้าวเราไปค่อยๆไล่ดูกันค่ะสภาแห่งนี้ให้เกียรติประธานสภาเสมอครับท่านไม่สงสัยแล้วครับว่าวันนี้ทำไมท่านถึงไม่ได้รับเกียรตินั้นจากสมาชิกสภาเพราะท่านไม่ทำหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างที่ดีของประธานสภาผู้แทนท่านครับพูดในประเด็นฮะเชิญท่านประชาฮะท่านประธานครับดูพฤติกรรมอย่างนี้มาตลอดทั้งที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็นั่งอยู่ในบรรยากาศการประชุมท่านประธานกล่าวถูกแล้วฮะเมื่อฝ่ายรัฐบาลลุกขึ้นก็โห่ร้องโปฮาแล้วดูถูกดูแคลนกล่าวร้ายเสียดสีท่านประธานอันเป็นเท็จนะฝ่ายค้านลุกขึ้นนี่ถ้าต่อจากนี้ไปถ้าคุณอภิสิทธิ์ลุกขึ้นผมจะโห่ตลอดนะเอาไว้ละครับคุณต้องให้เกียรติจะโห่ทำเหี้ยอะไรจะโห่ทำเหี้ยอะไรครับท่านประชาถอนเถอะครับถอนเถอะครับไม่เป็นไรท่านถอนก่อนผมถอนแล้วครับท่านประธานฮะขอบคุณฮะกดไลค์กดไลค์กดแชร์นี่แบบทั้งแท็กไม่ทันแล้วฉันกดไลค์เธอจริงๆประชาประสบดีคือฉันไม่เคยเจอเลยว่าสสเลวเนี่ยมันคือชัดๆมันเป็นยังไงเพิ่งรู้ว่าชื่อพ่อก็ชื่อนี้ไงเคยเป็นฝรั่งมาประกาศชื่อพ่อกลางสภาฝรั่งเนี่ยชาร์ลส์ดาร์กินปู่ก็เป็นชาร์ลส์พ่อชาร์ลส์ลูกอันนี้ก็คงมาตั้งแต่ปู่อ่ะถ้าชื่อพ่อชื่อเฮียนี่ก็คงจะตั้งปู่เพราะว่าขอโทษก็คงจะไม่ได้มากันรุ่นนี้หรอกก็คงจะมาตั้งแต่สืบสานมาตั้งแต่นู้นลูกเฮียมันออกจากเฮียแหละพูดง่ายๆอ่ะไข่เฮียเป็นไข่เออนะมันไม่ได้ผสมกับตัวรันเลยนี่ท่านผู้ชมคะขณะนี้ค่ะยอดการเข้ารับชมรายการจาก Blue Sky นะคะผ่านทางเว็บไซต์ www.bluesskychannel.tv สูง 11,400 คลิก 11,400 คลิกแปลว่าความเลวระยำตำบอล
ของทักษิณและบริวารทั้งหลายเหล่านี้ซึ่งเป็นรัฐบาลของยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกถ่ายทอดเล่าสู่เล่าเรื่องความจริงออกสู่สายตาพี่น้องประชาชนทั่วโลกใบนี้นะ 11,400 นี่มาจากทั่วโลกนะทั่วโลกใบนี้ไม่มีพรมแดนมีคนอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ย 11,400 คลิกคลิกหนึ่งอาจจะดูหลายคนก็ได้ดูหลายคนนั่งลุมกันอยู่ก็ได้ใช่ 11,400 คลิกขนาดนี้ดู Blue Sky และแน่นอนค่ะถ้าท่านผู้ชมสะดวกทางไลฟ์สตรีมกลับไปดูที่ไลฟ์สตรีมได้เหมือนเดิมค่ะครับแล้วก็ดูทางเว็บไซต์ก็ได้ด้วยบอกต่อๆกันไปขณะที่ท่านคลิกดูรายการเราอยู่นี้นะคะลิงก์ต่อๆกันไปค่ะว่าท่านผู้ชมท่านอื่นๆที่อาจจะทำธุรกิจที่อื่นแล้วก็มีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตอยู่ในมือคลิกกันเข้ามาที่ www.blueskychannel.tv แล้วถ้าท่านพลาดวันนี้ท่านอาจจะพลาดนาทีสำคัญของบ้านเมืองของท่านไปตลอดวันนี้มีเรื่องราวที่หน้าที่เราจะสรุปหลายเรื่องเมื่อสักครู่ในสภาความวุ่นวายเรียบเรียงตอนเริ่มต้นนอกสภาตอนนี้ในสภาอุณหภูมินอกสภาและในสภาเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปจับเนี่ยพอๆกันถ้าดูแล้วเนี่ยในสภาเดือดไปแล้วนะพอๆกันเลยนะข้างนอกก็ตรึงเอาไว้ที่ประตูสภาหมดเลยอ่ะข้างในเนี่ยก็จะต้องเอามติพ่อของมันออกมาให้ได้อนุมัติให้ได้ถูกเพราะฉะนั้นถ้าเอาเทอร์โมมิเตอร์ไปหย่อนในที่ประชุมสภากับที่หน้าถนนอู่ทองในเนี่ยปรี๊ดพอกันพอกันเลยพอกันเลยแต่ข้างในแตกไปแล้วนี่ใช่ใช่ใช่แต่ซินแจกไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพักกันสักก่อนดื่มน้ำกันก่อนรู้สึกตอนนี้ทุกคนเลือดกำเดาจะไหลฮะตอนนี้อะไรกันนะกันหนาเกิดมาท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเห็นพักกันก่อนไปเข้าห้องน้ำใครที่หิวไปกินข้าวก่อนดื่มน้ำชงกาแฟมาก่อนสำหรับใครที่อยู่ต่างประเทศขนาดนี้เป็นเวลาที่ต่างกันอมใต้ลิ้นซะโรคหัวใจความดันยาเบาหวานยาดมยาอมพระสงฆ์องค์เจ้ารีบอนุโมทนานิมนต์กันมาซะญาติพี่น้องรีบโทรบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาติดตามการประชุมสภาที่กำลังเดือดและบรรยากาศของภาคการเมืองภาคประชาชนข้างนอกที่ก็กำลังเดือดไม่น้อยกว่ากัน Blue Sky Channel ค่ะสายล่อฟ้าค่ะ